สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นนท์หนังชาแนลกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะวิมานหนามนี่คือหนังที่โปรโมทรวดเร็วนะครับปล่อยโปสเตอร์ปั๊บไม่นานปล่อยตัวอย่างแล้วมีเหมือนเป็นรอบสื่ออะไรเลยนะภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามเนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ของค่าย GDS นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนเดี๋ยวว่ากันขอบคุณนะพี่ที่สวนทุเรียนสวนทุเรียนเดี๋ยวผมจะรีบเก็บเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายพี่ที่ดินนี้มันจะได้เป็นชื่อพี่สักทีทำงานกันนะแต่สองคนนี้เขาเป็นเหมือนคู่รักคู่รักร่วมเพศนะครับโอเคผู้ชายชื่อเสกใช่พี่ต้องเกิดมาเป็นลูกแม่นะไอ้ฉันไม่ลำบากแบบนี้นะเสกสวนทุเรียนเยอะน่าดูนะครับเนี่ยโฉนดที่ดินตรงนี้เนี่ยรวมบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไว้ด้วยใช่ไหมครับประเด็นนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทางกฎหมายคุณกับผู้ตายก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอะทองคำพี่เจอผู้ใหญ่บ้านจะเตือนมาว่าอะไรที่เป็นชื่อพี่เสกอะให้รีบเปลี่ยนเป็นชื่อแม่ซึ่งที่ดินเนี่ยก็ชื่อพี่เสกใช่ไหมชายรักชายมันต่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันออกมาก็ช่วยไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่มีผลย้อนหลังคนแบบพวกเราจะโง่ยกตัวอย่างให้ผู้ชายไม่ได้หรอกนะจะบอกว่าเรื่องแบบชายรักชายแบบนี้มันแบบมันไม่มีผลทางกฎหมายอะครับชีวิตลูกก็เลยให้สนไปเรียนแล้วแม่มีแต่แม่เท่านั้นแหละที่ดูไม่ออกว่ามึงเอาคืนมาเข้มคิดว่ากูโง่เหรอผมขอบวชให้แม่แทนพี่เสกขอผมเป็นลูกชายแม่อีกคนนะมึงเอาใจทำดีให้ตายแม่เขาก็ไม่ยกให้มึงหรอกแต่พี่หมูก็ไม่ใช่ลูกคนนี้พี่หวังเหรอผมลืมไปแล้วเนี่ยว่าแม่เก็บพี่หมูมาเลี้ยงอ่ะเกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่เซ็นยกบ้านให้ฉันได้ไหมกูเคยบอกมึงเลยจ้ะแย่งมรดกกันแย่งมรดกกันพวกมึงแหละสันดานโจรปล้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นน่ะถ้ากูไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่เป็นของโลกกูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงถึงพูดอะไรไม่เข้าใจเนี่ยทำไมพูดแรงจังอะจมูกกูแล้วมันเสือกอะไรมึงอะนี่กูบอกแล้วไงกูไม่ให้น้องกูไปกับมึงมาแล้วกรีเน่ XHRK มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย HRK 3ลายและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 7 Delivery และ All Online ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ Greene Club โหโคตรเข้มไอ้ที่โคตรเข้มเลยตัวละครหลักๆที่ผมเห็นก็คือเป็นเสกกับทองคำซึ่งเขารักกันนะครับความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนหรืออะไรอย่างไรมันดีเสมอแต่ประเด็นที่หนังเรื่องนี้โฟกัสไม่ใช่ความสวยงามของความรักแต่เป็นความจริงที่ความรักเรื่องชายรักชายแบบนี้มันใช้ในข้อกฎหมายไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่ชื่อหนังก็คือวิมานหนามอย่างน้อยๆสิ่งที่ผมเห็นจากไดอะล็อกตรงนี้ก็คือตัวทองคำนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกกับเสกว่าเขาจะเก็บตังค์ให้ได้เพื่อมาจ่ายงวดสุดท้ายที่ดินตรงนี้จะได้เป็นชื่อของเสกสักทีในตัวอย่างเราจะเห็นโฉนดว่าที่ดิน5ไร่2งาน62ตารางวาตรงนี้นะครับเป็นชื่อเสกสรรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหตุการณ์ช่วงเริ่มเนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะมาบอกคนดูว่าสวนทุเรียนตรงเนี้ยเสกกับทองคำสร้างมาด้วยกันทองคำน่าจะลงไปเล่นทั้งตัวกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือคนเรามันไม่มีใครคิดหรอกครับว่าคบกันแล้วอีกคนนึงพรุ่งนี้จะตุยเข้าใจไหมฮะด้วยความที่มันก็รู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทองคำเขาก็พยายามช่วยทุกวิถีทางก็คือที่ดินทำกินตรงเนี้ยสวนทุเรียนตรงเนี้ย
คือของสองคนนี้อยู่มาวันนึงแฟนเขาเนี่ยเสกก็เสียชีวิตตกต้นทุเรียนนะครับหัวฟาดคอหักเสียชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชื่อสวนทั้งหมดนี่เป็นของเสกมันตามมาด้วยปัญหาทันทีครับว่าต่อให้เงินทั้งหมดมันจะเป็นน้ำพักน้ำแรงของทองคำกับเสกยังไงก็แล้วแต่เสกตายสวนทุเรียนได้แม่เกิดการแย่งชิงประเด็นนี้น่าสนใจประโยคที่ตกผมได้ทำให้ผมโคตรอยากดูเลยนะคือแรงบันดาลใจจากความไม่เท่าเทียมไอ้สัตว์พูดตรงๆนะเอาจริงๆความไม่เท่าเทียมเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ทั่วโลกแหละแต่บ้านเราอ่ะโคตรเยอะเยอะสัตว์ซึ่งหนังเรื่องนี้เลือกหยิบยกประเด็นนี้มาเล่าเรื่องความไม่เท่าเทียมเรื่องชายรักชายแล้วคือปกติผมไม่ใช่เป็นคนดูชอบดูแบบซีรีส์วายผมไม่ได้เป็นสายที่ชอบดูเวนั้นนะครับแต่ดูได้นะไม่ได้มีปัญหาผมกำลังจะบอกว่าณตอนนี้นะผมง้างไว้อย่างนี้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างในการหยอดเรื่องพวกนี้เอามาเล่าแล้วแบบเออมันมีน้ำหนักซับพอร์ตไม่ใช่ว่าคือหนังไม่ใช่เฉพาะหนังไทยหรอกหนังฝรั่งก็เป็นเดี๋ยวนี้แม่งจะทำแบบเหมือนชายรักชายรณรงค์ LGBT รักร่วมเพศหรืออะไรก็ตามบางครั้งอ่ะมันเหมือนกับว่าเอาไอ้พวกเรื่องพวกเนี้ยมายัดเป็นเหมือนองค์ประกอบเสริมอ่ะที่มันไม่ได้เข้ากับเนื้อเรื่องหลักเหมือนหยอดเพื่อให้หนังกูมีนะจะได้พูดกับคนดูทุกคนจะได้พูดกับสังคมได้ว่ากูก็รณรงค์และร่วมสนับสนุนอะไรพวกนี้สำหรับผมทำได้แสดงออกแบบนั้นก็ได้แต่มันจะดูไม่โอเคอ่ะมันดูแบบยัดเข้ามาสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนดูก็ไม่ซื้อคนดูก็ไม่เก็ตว่าแบบประเด็นนี้อยู่ในเรื่องนี้ทำไมแต่ในวิมานหนามเนี่ยเฮียแม่งได้เลยแล้วแม่งแค่จุดนี้จุดเดียวตะเลิดเพราะสิ่งที่ทำให้ผมคิดแบบนี้ก็คือแม่เขามี mindset ในการที่แบบไม่เห็นด้วยกับเรื่องรักร่วมเพศพอสมควรคุณดูอย่างซีนนี้ดิแม่งซีนนี้คือในเฟรมเดียวแต่เล่าในยะของภาพได้แบบครอบคลุมสถานการณ์นี้มากในขณะที่แม่นอนปิดไฟหลับสบายทาแป้งทองคำเนี่ยนอนกอดโฉนดร้องไห้คิดถึงคนรักทองคำไม่ผิดนะที่จะหวงที่ดินตรงนี้เพราะในความเป็นจริงอ่ะนี่คือสิ่งที่เขากับแฟนเขาสร้างด้วยกันมาเขามีสิทธิ์ที่จะรักที่จะหวงของเขาถูกไหมแต่ในทางกฎหมายมันใช้เป็นเหตุผลไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นทางกฎหมายก็คือคุณก็คือเพื่อนกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮียตะเลิดแล้วไม่พอนะผมว่าน่าจะลามนะสถานการณ์น่าจะลุกลามไปจนถึงขั้นที่มีการแบบสาบแช่งเล่นของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการสาบแช่งการเล่นของนู่นนี่นะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบไปลุกลามแฟนตาซีมั้งนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะมั้งนะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบเห็นผีเป็นตัวเป็นตนหรือเห็นคุณไสเป็นแฟนตาซีอะไรไปอย่างนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมีการสาบแช่งหรือการทำของหรืออะไรแน่ๆเพราะว่าอย่างซีเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยตัวละครของคุณเจฟเนี่ยเขาปักธูปกลับหัวถูกไหมครับซึ่งการปักธูปกลับหัวมันก็มีความหมายของมันอยู่อย่างแรกเลยเขาว่ากันว่าการปักธูปกลับหัวหลังจากที่เหมือนไหว้ขอสาบานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนเป็นการเร่งให้คำสาบานนั้นเกิดเร็วขึ้นเพราะว่าตัวธูปอะครับที่เราจุดอะมันสัมผัสกับพื้นดินหรือสัมผัสกับพระแม่ธรณีโดยตรงมันเหมือนเป็นการเร่งให้คำสาบานหรือคำพูดเหล่านั้นมันเกิดไวขึ้นและหากใครที่พยายามทำคุณไสใส่คนที่ปักธูปนี้เนี่ยคุณไสนั้นก็จะย้อนกลับไปหาผู้ที่สาบแช่งหรือผู้ที่ทำคุณไสเองและการปักธูปกับหัวเนี่ยมันยังแสดงให้เห็นถึงความแบบไม่อโหสิกรรมหรือไม่ยกโทษให้หรืออะไรฟิลๆนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีการแบบสถานการณ์มันเริ่มบานปลายอ่ะเริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนลามไปถึงการมีการสาปแช่งกันอะไรอย่างนั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตเห็นในเรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้มี2ฝั่งมันเป็น3ฝั่งนั่นก็คือฝั่งทองคำนะครับแล้วก็ฝั่งตัวละครของคุณอิงฟ้าแล้วก็ฝั่งแม่ของไอ้เสกหนึ่งเบาะแสที่เราได้ก็คือที่ป้ายนะครับเหมือนเป็นป้ายสวนน่ะเขียนว่าแม่ห้องสอนหมอนทอง
คำเสกตอนแรกมันเป็นคำเสกถูกไหมครับแต่มีการเห็นไหมพยายามลบพยายามอะไรลบไม่ออกใช่ไหมครับอาจจะใช้สีหรืออะไรก็ตามที่ลบไม่ออกมันกินซึมเข้าไปในเนื้อไม้ใช่ไหมเนี่ยแม่เขาก็มาเขียนหมอนทองแม่แสงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแสดงออกชัดเจนนะครับว่านี่สวนลูกกูก็ต้องตกเป็นของกูอะไรเงี้ยลูกกูตายสวนนี้ก็ต้องเป็นของกูซึ่งซีนี้เราจะเห็นตัวละครของอินฟ้าดีใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเหมือนไปทำเรื่องเอกสารเรื่องโฉนดกับแม่เขาใช่ไหมก็อาจจะย่ามใจไงว่าแบบเฮ้ยเฮียกูก็มีส่วนในสวนทุเรียนนี้แล้วแต่มันมีอยู่ซีนหนึ่งครับที่ตัวละครของคุณอินฟ้าเนี่ยกรีดใส่หน้าแม่ที่นั่งอยู่บนรถเข็นมันทำให้ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะแบ่งให้ตัวละครของพี่อิงฟ้าด้วยเหมือนกันซึ่งณตอนนี้ผมมองว่านี้ถือเป็นตัวอย่างแรกที่ค่อนข้างเข้มข้นและเปิดเผยเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอย่างที่2ไหมแต่ว่าเขาปล่อยตัวอย่างแบบยาวขนาดนี้ออกมาเลยเนี่ยพร้อมกับกำหนดการให้เรารู้นะครับว่าวิมานหนามเนี่ยจะเข้าฉายวันที่22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอย่างที่2ไหมแต่ผมจะบอกว่าอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวรอดูตัวอย่างที่2อีกทีว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเราจะเห็นอะไรเยอะไหมนะตัวอย่างที่2นะครับอาจจะมีเรื่องราวหรือปมปัญหาที่มันเปิดมากขึ้นแต่ไม่น่าจะมากไปกว่านี้นะผมมองว่าณตอนนี้นะหนังมาทรงดราม่าแบบนี้แล้วเล่นประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมนะครับประเด็นเรื่องรักร่วมเพศแม่ที่จะเข้ามาฮุบสวนทุเรียนมรดกของลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คืออยากดูสัตว์นะครับเป็นหนัง GTH ในรอบหลายปีที่เปิดตัวมาด้วยดราม่าแบบนี้แล้วโอ้โหมันโคตรเข้มเลยเข้มไม่พอผิดคาดด้วยเพราะปกติแล้ว GTH เนี่ยเขาจะทำแบบเหมือนโรแมนติกคอมเมดี้ทำรอมคอมก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ครั้งนี้มาแปลกมาดราม่าเข้มข้นแล้วมาทรงนี้เลยคือแบบโอ้โหแม่งโคตรน่าดูนี่คือหนังของ GTH หนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นตัวอย่างแล้วตื่นเต้นอยากดูสัตว์เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างตัวนี้นะครับลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณตื่นเต้นเหมือนผมไหมรู้สึกเหมือนกันไหมว่าโคตรน่าดูเลยเป็นหนังดราม่าที่คือปกติผมไม่ค่อยอินกับหนังดราม่านะผมบอกประจำว่าผมจะไม่อินกับหนังดราม่าหนังดราม่าที่จะทำให้ผมอยากดูได้มันต้องมีความเข้มข้นบางอย่างมันต้องมีความถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องบางอย่างผมจึงจะรู้สึกว่าแบบเฮียแม่งหน้าแดกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิมานหนามสำหรับผมโคตรน่าดูเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรารอดูโปรโมหรือข้อมูลต่อไปนะอาจจะมีตัวอย่างที่2ก็ได้นะครับใกล้ๆนะผมคิดว่าเขาก็น่าจะยังมีอีกนะยังมีอีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะนี่กุยเน่นะครับผมตอนนี้เขามีกุยเน่ X พี่เอก SRK นะครับนี่เขาแถมผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนี่นี่เขาสวยเลยเห็นป่ะมันผ้าพันคอผืนใหญ่โคตรสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ